ความเดิมตอนที่แล้วจุดก็รู้สึกกลัวบางอย่างขึ้นมาร้องไห้เหมือนเป็นหมูถูกจับถูกเชือดฮะโอ้ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับฉันจะไปแล้วตอนนี้ What the fuck วิญญาณจากลานไอ้นี่แล้ววิญญาณเกรงกลัวฆ่าผมเลยนะครับแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอาอะนะครับที่ผมกล้าพัวผมนิวสงบเกมสวิตดรีมนะผมวันนี้ผมลบแอปโหลดใหม่แล้วก็ลองดูกดว่าเล่นได้นะผมจะลองดูว่าผมแก้ช้อยบางช้อยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนะผมแล้วก็เดี๋ยวเอาจุดที่มันเปลี่ยนไปมาให้ดูแล้วกันนะผมว่ามีอะไรบ้างที่ทำได้เผื่อเจอเรื่องใหม่ๆน่าสนใจนะครับผมโอเคถ้าเกิดสมมติว่าเราลองเปลี่ยนช้อยเป็นเลือกกลับบ้านไปกินของหวานนะผมโทษทีนะบ้านฉันเข้มงวดมากเลยทำไม่ได้นะโอเคมีได้ยินงั้นก็ดูเศร้าๆนะผมเธอยิ้มไม่ไหวแล้วก็ออกจากห้องไปโอเคผมเปลี่ยนชื่อเป็น HRK แทนเพราะผมอยากได้ฮาร์ดล็อกเกอร์มาอยู่ในทีมตอนนี้ลองดูก็คาอยู่ถ้าเกิดตัดผมกว่านี้หน่อยเหมือนตัวละครเมื่อกี้มากกว่าตัวที่รับปกอ่ะแต่แค่เราไม่เจอในเกมก็เลยตั้งชื่อนี้กันนะดูว่ามันจะมีผลอะไรกับเกมบ้างถ้าเกิดเราเปลี่ยนช้อยบางส่วนนะผมเสร็จการบ้านแล้วไงต่อเหรอโอเคมีเรื่องใหม่เปิดทีวีก็ดูละครดราม่านะผมAntique Love ดราม่าก็ว่าไปไม่เหลืออะไรทำแล้วก็เลยนอนโง่ๆที่บนโซฟาโง่จังเลยอ่ะจะหลับไปแค่ไหนกันแน่นะจะอยากกินมื้อเย็นแล้วจะอยากกินอะไรเลยอ่ะอุ้ยเวลามื้อเย็นวันนี้กินอะไรดีนะเปิดตู้เย็นดูไม่เหลืออะไรข้างในเลยโอเคส่วนตอนนี้ก็คือทำอาหารคนเดียวนะผมไม่ได้กินกับคนที่เราเลือกนั่นเองนะผมโอเคพอเราเลือกทำลายไม่กินของหวานก็กลายเป็นว่าเราทำอาหารคนเดียวอยู่ที่บ้านนะผมด้วยเรียบร้อยลองกินดูรสชาติแย่มากเลยงีบดีกว่าไหมงีบหลับดีกว่าโอเคพอวันแรกเราไม่ได้ไปกินของหวานก็ไม่เจออีเวนต์ของตัวผู้ชายที่มาดูแลเรานะผมด้วยโอเคโอเคตอนนี้2ชุดใช่ไหมถ้าเราเลือกชุดกระโปรงยาวต่อได้ปะได้ไว้โอเคแปลว่าถ้าเกิดเราเลือกช้อยจะมีผลกับเนื้อเรื่องด้วยพอสมควรแม้แต่เรื่องชุดเสื้อผ้านะผมด้วยแปลว่าตอนนี้ไม่มีเรื่องนั้นเลยจักรยานด้วยแปลว่าน่าจะนั่งมอไซค์เหมือนเดิมปะโอเคเพราะว่าไม่ได้บ่นว่าเรื่องมอไซค์ด้วยแล้วก็นั่นด้วยไม่ได้ไปเสียว่าจะเอาจักรยานเลยด้วยแล้วก็กระโปรงเราก็ไม่ใช่กระโปรงสั้นด้วยก็จะไม่มีเหตุการณ์หลายอย่างเลยเกิดขึ้นโอเคแต่บทถ้าดูเหมือนเดิมนะผมโอ้เอาโอเคเนี่ยมอไซค์นะผมไม่เปลี่ยนเป็นจักรยานโอเคคราวนี้เราตอบว่าไม่เศร้านะผมโน้ตไม่อะบทไม่มาเอ๋ปาหรอกไปเถอะนะโอเคโอเครอบนี้ลองตอบว่าหาอาจารย์เร็วนะผมไม่ฉันต้องรีบกว่านี้นะจะมีไปที่ทางเดินแล้วก็เมินเสียงดังข้างหลังฉันไปจะมีผลและเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าหลังจากที่ทำงี้แทนนะผมกลับมาแล้วแล้วฉันกลับมาที่ห้องเรียนกับอาจารย์ได้ยินเสียงแหลมคมบางอย่างอย่าแกล้งเธอนะเธอเพื่อนฉันอย่าแกล้งเธอนะยุกิจังมันทำให้เธอร้องไห้นะฉันร้องไห้ว่าฉันโง่เองแหละฉันไปทำอย่างผิดพลาดฉันทำผิดเองนะไม่ใช่ความผิดของเธอเลยเธอสึกซื่อต่อหน้าโต๊ะของเมยูกิจังอย่าร้องไห้ยูกิจังใจดีจังเลยอ่ะโอเคทุกคนมานี่เลยตามมาที่ห้องมาขุดนี่เลยอาจารย์นำตัวเด็กที่มีปัญหาและเมย์ออกไปจากห้องเรียนเวียนกรรมฮะเมย์ว่าเมย์ต้องโอเคนะเมย์เธอไม่เป็นไรหรอกนะจริงเหรอไม่อยากฟังเสียงเงินบาทนั่นอีกแล้วอ่ะตอนนี้เมย์ถูกแกล้งจากคนอื่นเธอยืนอยู่ด้านหลังประตูห้องเรียนหอถูกคือรอบนี้เราช่วยหรือไม่ช่วยวะเนี่ยเมย์รีบเก็บกระเป๋าออกไปจากห้องเรียนโดยเร็วเหมือนช่วยไม่ได้แล้วรอบนี้วันที่4โอเควันต่อมาพอเราไม่ช่วยเหลือเมย์กลายเป็นอย่างนี้หนองกลายเป็นเมย์ไม่มาโรงเรียนแล้วแล้วจะไม่มาอีกเลยด้วยรู้สึกรับสิ่งนี้ยากนะเนี่ยทำไมมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นด้วยล่ะทำไมกันก
ไปโอเคอย่างนี้เปลี่ยนทำลายเจนนะผมเพราะว่าเราจะไม่ได้เจอกับเมกาแน่ๆนะผมตามทำลายนี้น่าสนใจฉันไปดูทำไมฉันอยากให้เขาอยู่ที่นี่นะแค่วันนี้แหละแค่วันนี้แหละที่อยากอยู่คนเดียวอ่ะเธอให้ไปได้ไหมอ่ะไม่ได้เขาไม่ทำอะไรได้แต่มองอย่างเงียบๆแล้วก็เหมือนน้ำตาจะไหลจากตาของฉันฉันไม่รู้ทำไมฉันถึงร้องไห้นะไม่ใช่ถึงเศร้ากันแน่น้ำตาไม่ใช่ของฉันอ่ะหอมันเป็นน้ำตาของหลายคนที่เสียเพื่อนไปเพราะว่าจากการที่เพื่อนตายไปไม่ใช่น้ำตาของฉันหรอกนะไม่ใช่ของฉันอ่ะเฮ้นักเรียนสาวธรรมดาที่ตายแล้วก็ตาย What the ฉันไม่ได้เศร้านะฉันไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยละเอ๊ะเธอฉันรู้ว่าฉันร้องไห้นานแค่ไหนกันแน่ฉันร้องไห้แล้วฉันก็เหนื่อยมากเลยด้วยฉันนอนอยู่บนเตียงคนเดียวนะ SRK คือเราไม่ได้เป็นเราไปบทนี้ไม่ใช่บทของอุ้ยคนนั้นแล้วคนคนนั้นล่ะอะไรอ่ะดวงตามันมีเส้นเลือดเฉยเลยฉันขึ้นไปบนเตียงปีนออกจากเตียงไปห้องนั่งเล่นไปที่ประตูหน้าฉันต้องการที่ไปหาฮาร์ลอเกอร์ข้างห้องแต่ว่ามันประตูไม่เปิดล่ะไม่เปิดประตูไม่ได้ล่ะมันไม่เปิดประตูไม่ได้ล่ะทำไมประตูไม่ได้ล่ะเอาอะไรไงไม่อุ้ยอุ้ยทุกอย่างกลายเป็นสีนี้หมดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสุดท้ายนี่โอ้โหแล้วมันก็มีข้อความขึ้นมายาวๆด้วยผมอยากเห็นทางซ้ายโอเคเต็มเต็มโอ้เกิดอะไรขึ้นอ๋อมันบางอย่างเกิดขึ้นแล้วผมจะทำลายที่ดูไม่ดีแล้วตอนนี้โอเคอ๋อนี่ลูกพี่ขังฉันไว้ที่นี่เหรอเนี่ยรุ่นพี่ไปถึงรู้ตัวของรุ่นพี่เหรอเนี่ยตอนนี้รู้สึกรุ่นพี่อุ้ยฉันมันไร้ค่ามันไร้ค่าเป็นเด็กไร้ค่าหอวันที่5มันโอเคผ่านวันที่5ไปเหมือนเดิมโดยที่ไม่มีอุ้ยไม่มีนั่นหรอไม่มีเสื้อผ้าใหม่เอ๊ะกันอะไรขึ้นเหรอจ๊ะหน้าเธอเปลี่ยนไปแล้วที่เห็นฉันนะเนี่ยเอ้าแล้วตาของเธอจ้องมาที่ฉันแล้วตาของเธอก็ด้วยความสงสัยปลาหรอกเฮ้งั้นเธอรอก่อนนะเธอกินมื้อเช้าได้เลยนะสบายเลยฉันเห็นอะไรเมื่อกี้ไปเหรอฉันหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เช็คข้อมูลของใครบางคนเออโลกนี้เป็นโลกที่ต่างจากเนื้อเรื่องหลักจริงๆนะเพราะว่าข้อความของตัวละครกับเธอนั้นเกมเนี้ยกำลังจะพังลงมาช่วงที่ละครูแล้วก็เธอกำลังทำอาหารปกติเฮ้ยเดี๋ยวนะแปลว่าตัวละครตอนนี้ตัวละครเรากลายเป็นนี่เหรอกลายเป็นฮาร์ลอเกอร์ใช่ไหมหันกลับไปแล้วก็นั่งบนโต๊ะต่อใครบางคนอยู่ตอนนี้เอออะไรอ่ะฉันควรทำไงต่อไปดีล่ะพาเธอไปที่เกมอื่นสิหา In any case ไม่ว่างก็ตามยังก็ช่วยเธอไม่ได้อีกแล้วอ่ะหาพาเธอไปเหมือนเดิมนะเหมือนที่เคยเป็นที่เหลือฉันจะจัดการเองสมมติความคุยกับใครอยู่นะผมหมายถึงว่าตัวละครฮาร์ลอเกอร์แล้วเนี่ยตอนนี้เธอพิมพ์คุยกับเมก้าอยู่ปะเจ๋งมากเลยเธอพิมพ์ข้อความอยู่เหรอเนี่ยคุยกับใครเหรอจ๊ะเสียงของเธอมาจากข้างหลังนะตอนนี้ฉันนี่กดปุ่มกับโฮมเพจอย่างนุ่มนวลไม่รู้อุ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะอุ้ยเอามืออ่ะแย่หน่อยนะมือมันเด็กผู้หญิงชั่วคนนี้เขาช่วยที่นี่เนี่ยนะจะส่งข่าวคนอื่นตั้งนานแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้นี่มันเถิดบางอย่าง
แล้วเช็คมือถือฉันอย่างระมัดระวังเธอพยายามที่ฝืนที่จะลุกขึ้นมาเธอไม่ทำอาหารมื้อเช้าด้วยตัวเองนะเธอต้องกินแค่หน่อมาสีขาวตอนอยู่คนเดียวเธอชอบไปโรงเรียนขี่จักรยานไปมากกว่า ทำอะไรที่แล้วนะผมเธอไม่ชอบให้ฉันพูดมากเกินไปเธอแค่ให้ฉันเคาะประตูก่อน ทำอะไรที่แล้วเลยเนี่ยชัดเจนเลย เธอชอบจัดงานเธอจริงจังกับการดูแลเพื่อนมากๆต้องการให้ฉันร่วมมือกับเธอด้วยที่สวนสาธารณะเธอดูเศร้ามากเลยนี่มันคือกันแน่เนี่ยการได้รับฟังเสียงสั่งๆของเธอที่อ่านข้อความในเอกสารในมือถือของฉันนั้นถ้าเกิดมือฉันไม่โดนตัดขาดด้วยเธอและหล่นพื้นอย่างนั้นแล้วก็อารมณ์คงไม่ใช่อย่างนี้แน่ๆนะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเธอทำอะไรต่อไปเธอรู้จักฉันเป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งในโลกใบนี้ผู้ชายคนหนึ่งในโลกใบนี้ฉันก็พบแล้วว่าเธอไม่ปกติฉันควรจะฆ่าเธอก่อนหน้านี้รู้สึกรักเป็นครั้งแรกเหรออย่าพูดคำน่ารังเกียจนั่นเด็ดขาดเลยนะรีบฆ่าฉันเร็วฆ่าทำไมอ่ะทำไมพวกเราถึงรักกันล่ะแต่ว่าต้องเตรียมตัวบางอย่างไว้เผื่อชีวิตครั้งถัดไปไงฉันจะให้เธอพักสักครู่หนึ่งแล้วกันนะอุ้ยแล้วจะได้ยินเสียงบางอย่างแปลกๆขึ้นมาฉันลืมตาขึ้นมาเห็นในความมืดเท่านั้นเองมือเท้าของฉันถูกมัดไว้แต่การตอนนี้ฉันไม่รู้อะไรเลยอ่ะที่นี่เสียกันแน่เหรอได้ยินเสียงประตูเปิดแล้วผมกระจายผมก็เหมือนมีแสงบางอย่างอ่าวขึ้นมาแต่จู่แล้วแสงนั้นก็รู้สึกเป็นแสงที่ไม่ปกติเลยอ่ะอุ้ยแล้วฉันลืมตาขึ้นมาทีนึงฉันก็เห็นเธอเอาของที่คุ้นๆหน้าคุ้นตามาใกล้นั่นมันอุ้ยฉันไม่รู้ว่าทำไมนะฉันรู้สึกได้ว่าเธอจะหนีไปเหมือนคนอื่นใช่ไหมล่ะเนี่ยหนีไปเหมือนคนอื่นเหรอฉันเจอคนไม่ค่อยเยอะหรอกนะรู้ไหมแต่ฉันคิดว่านี่มันจำเป็นนะอุ้ยเลื่อยมันแปลกมากเลยที่ฉันเคยใช้สิ่งนี้ครั้งแรกนะเนี่ยแต่มันเคยตัดของพวกนี้มาก่อนแล้วอะตัดอะไรดีนะใช่สิมือขาที่เหลือไงจ๊ะอย่างนี้เราจะหนีไม่ได้ไงจ๊ะตลอดกาล What the hell ตัวคือตัวละครนี้เป็นตัวละครในเกมที่เหมือนผู้ชายถูกให้มาคุมไว้ให้มันไม่ติแตกกันไปใช่ไหมเหมือนฮะงงไหมเปิดเพลงไม่ได้แล้วผมทำลายแล้วทำลายเดียวแล้วก็ตามหาทำลายอื่นนะทำลายนี่มันทำลายที่ไม่ควรจะเป็นใช่ไหมหรือเปล่าวะผมไม่ค่อยมั่นใจเรื่องทำลายเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างโอ้ต้องพยายามที่จะพลิกแพงทำลายไปเรื่อยๆใช่โอเคผมจะลองค่อยๆกดนะผมอย่ารีบกดเกินไปช้าๆช้าๆช้าๆกลัวจังอ่ะผมไม่ค่อยเนี่ยกดละห่างโอเคได้แล้วเดี๋ยวมันก็หลอกตัวยากฉันสั่งคนขับข้างหน้าฉันหยุดรถก่อนรถค่อยๆหยุดช้าๆใครเป็นต้นนายกันแน่เนี่ยถ้าสั่งให้นายหยุดเหรอคนขับมันจะขับต่อไปฉันเปิดประตูก่อนที่เขาจะขับต่อแล้วออกจากรถไปทั้งนี้ทำอะไรกันแน่เนี่ยเขาดูโกรธมากแล้วก็สับสนมากท่านทำเพราะอะไรกันแน่เนี่ยบทไม่มาฉันจะขอถามซ้ำนะทำอะไรเขาเถอะกันแน่เนี่ยเขาเสียงดังฟังชัดแล้วกับพ่อแม่กำลังจะด่าลูกว่าลูกอยู่ต่อว่าลูกอยู่อะไรเงี้ย ฉันไม่จักคุณนะเสียงของฉันเบามากแต่เขาได้ยินนะก็ถามซ้ำอีกรอบนึงนี่เธอพูดบ้ากับเธอกันแน่เนี่ยมือของเขากำข้อมือของฉันไว้กำไม่ให้ฉันหนีแล้วกำแน่นมาถึงขั้นที่ทำให้ฉันเจ็บปวดแรงกดนั่นฉันจำแรงกดนี้ได้ตอนฉันเจอเขาครั้งแรกนั้นก็ทำให้ฉันรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันน่ะฉันตัดมือเขาอย่างรุนแรงถอยห่างจากเขา2 ก้าวจำไม่ได้เลยว่าเคยอยู่กับนายอ่ะต้องกลับไปเขาดึงฉันกลับมาเธอเจ็บนะโอ้ฟะเอาไม่กล้าปล่อยมือฉันแล้วกลับไปที่รถของเขาแล้วขับออกไป
ฉันกลับบ้านขึ้นไปชั้นบนมาด้านนอกของห้องเขาไม่ล็อกด้วยไม่ระวังตัวเลยเนี่ยฉันเปิดประตูผลักประตูออกไปแล้วเปิดประตูอย่างช้าเห็นในความมืดมิดไม่ใช่มืดแบบที่ว่าเป็นปิดไฟมืดอะไรเงี้ยนะมันมีในความมืดจริงด้วยไม่เห็นพื้นเลยไม่เห็นเพดานเลยด้วยซ้ำฉันตูดใจลึกๆแล้วถอยใจเข้าประตูนั้นไปอุนี่มันคือกันแน่เนี่ยที่เดียวกันแน่เนี่ยเดี๋ยวนะชุดนักเรียนเปลี่ยนไปเดี๋ยวนะชุดนักเรียนเปลี่ยนไปเป็นชุดยันเลสเวเตอร์เดี๋ยวชุดมันเปลี่ยนไปชัดเจนเดี๋ยวนะเอแสงที่อยู่ข้างหลังมันนั้นหายไปแล้วข้างหลังฉันเหรออ๋อเปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมสู่ความมืดมิดตลอดกาลมันเงียบมากเลยเว้นแต่ว่าฉันได้ยินเสียงของหัวใจของฉันเต้นและเสียงหัวใจของตัวเองดังชัดเจนฉันไม่รู้สึกถึงนิ้วมือของฉันเลยฉันได้ก้าวต่อไปด้านหน้าของฉันมันราวกับว่าจบไม่สิ้นสุดเลยขอบคุณนะแล้วฉันหาสายมือถือให้หน่อยสิฮะมันสำคัญสำหรับฉันมากเลยนะฉันบอกขอบคุณไงมันมาถึงรู้สึกไม่เจ็บปวดล่ะจังทำไมเธอถึงไม่ร้องให้ดีล่ะวิธีทำครัวมันไม่คมเท่าไหร่นะฮ่าเธอนี่มันไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยแต่งมาทั้งใจเลยสิไม่เข้าใจเรื่องหัวใจงั้นหรองั้นกลับไปทำงานหนักกว่านี้สิพ่อตื่นเต้นมากที่ได้อัญเชิญสิ่งมีชีวิตที่ดำมืดมาเนี่ยเธอรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าเฮ้ว่ามันโคตรเจ๋งเลยนะมีคนไม่กี่คนที่เร็วตามฉันทันนะเนี่ยแข่งกันไหมล่ะสักวันนึงอ่ะโอ้คุณพระช่วยเธอเจ็บตัวใช่ไหมเนี่ยจากฉันบนกิ้งลอยด้านล่างเหรอโอ้เธอเหมือนฉันเลยอ่ะสุดล้มบ่อยมากเลยอ่ะว่าไงนะติวเตอร์ส่วนตัวเหรอเฮ้เฮ้ไม่มีอะไรหรอกฉันไม่คาดหวังว่าจะมีนักเรียนหญิงคนไหนที่รู้สึกได้ถึงความส่วนตัวอย่างนี้นะเรียนรู้เรื่องอะไรหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวจะสอนให้เธอแล้วกันนะเธอทำได้ดีมากเลยเฉยตัวที่เธอร่วมเลยพวกเรานะผมพอรู้แล้วว่ะคือบทนี้คล้ายมีสตูดิโอ10 คนอะใช่ไหมของเกมยันสเปเตอร์นะผมอย่างเช่นมีอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ไพรเวทติวเตอร์อาจารย์หรือว่าคัมซี่ที่ตกบันไดมาคือเพบาลหรือว่าเรื่องนี้ก็คือคนทำอาหารทำเค้กนะผมคือบทตามสีตัวละครนะผมว่าน่าใช่ก็คือเหมือนเข้าทำลายของเกมยันสเปเตอร์ใช่ไหมเนี่ยผมว่าไอ้ที่จะเชิญผีก็คือไอ้ชมรมลึกลับไอ้โอก้าเนี่ยโอ้เธอดูดีมากเลยเห็นด้วยนะที่เธอร่วมกับพวกเราอ่ะเฮ้ยเธอมีผู้ชายที่ชอบหรือเปล่าอันนี้ใครวะอู้ฮิฮิที่พวกเราเป็นเพื่อนกันได้นะจ๊ะเหมือนพี่สาวไงอันนี้น้องรุ่นพี่แน่ๆเลยผมว่าฮานาโกะยานี่เจ็บมันเจ็บจังเลยอ่ะทำไมไม่อยากตายตอนนี้นะอย่ามาใกล้ฉันนะอย่านะเราทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยจะปีศาจฉันฆ่าพวกเขาทั้งหมดนั่งไงเขาไม่ควรจะตายพวกเขาเป็นคนดีมากทำไมฉันถึงทำอ่ะทำไมไม่ใช่เดี๋ยวอาจจะไม่ใช่ทำลายผู้ชายทำลายผู้หญิงแหละใช่คือฆ่าตัวใจ10 คนนั่นเองนะผมในทำลายนั้นแล้วตามมันหลอกหลอนในทำลายนี้ฉันคิดถึงมันเป็นแค่เกมเท่านั้นเองนะฉันเป็นคนที่ให้ความรู้สึกเลือดเย็นตัวละครในเกมอ้าวบทเดิมอ่ะโอเคเป็นสาวเลือดเย็นคนหนึ่งท่านเองนะปัญหาแค่ตัวเองเท่านั้นเองนะเพื่อตัวเองเท่านั้นสามารถฆ่าอะไรก็ได้ทุกอย่างแล้วก็เอาชีวิตของพวกมันมาได้สอบฉันแล้วนี่การลงโทษใช่ไหมล่ะเนี่ยเป็นความผิดพลาด
ันก็ผิดที่ฉันต้องแบกรับมันไว้และแล้ววันหนึ่งก็ถูกลงโทษฉันสัมผัสได้สัมผัสถึงมิตรภาพที่คนอื่นให้มาให้ฉันได้ความเหงาโดดเดี่ยวการที่พ่อแม่ของฉันไม่อยู่ด้วยกันน่ะแล้วก็จะปวดจากการฆ่าเพื่อนตัวเองไปแต่ฉันไม่อยากหยุดการฆ่าได้เลยฉันคงตั้งกายตัวเองไม่ได้ฆ่าต่อไปเรื่อยๆฆ่าต่อไปเรื่อยๆหัวใจมันเจ็บปวดมากมันเจ็บปวดมากมันเจ็บปวดมากๆเลยเจ็บปวดมากๆก็เจ็บปวดเลยเนมิสิตจังมาเนี่ยใช่ไหมใช่เนมิสิตจังด้วยมันเชื่อมโยงกับยันเดสทิวเตอร์ก่อนได้คิดเนี่ยเยอะมากและแล้วฉันก็เจอผู้หญิงคนนั้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับฉันเลยเธอจะเป็นฉันก็ได้นะเธอไม่มีความเสียใจเลยเธอตัดแต่คนอื่นทุกคนนะข้อความเปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวโอเคฉันอยากที่จะหยุดฆ่าตัวเองได้เลยเธอไม่อยากคิดด้วยตัวเองได้หรือเปล่านะเดิมทีเพราะว่าฉันพังแล้วหรือเปล่า What the hell is going on ก็นี่เธอฆ่าฉันฉันบอกเธอเดี๋ยวนะผมอย่างนั้นผมอย่างนั้นมันเหมือนคุ้นนะเนี่ยบางของฉันทั้งหมดที่มีอ่ะเขาจะปลดทั้งหมดของฉันด้วยแล้วเธอฆ่าฉันคนนั้นฉันลืมว่าฉันพูดอะไรกับเธอไปแล้วก็ลืมความรู้สึกนั้นไปด้วยแล้วฆ่าทุกคนที่โดยที่ไม่จะปวดใดทั้งสิ้นก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่เลยแต่ว่าอะไรโอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวมีดฮะโอ้ my god เดี๋ยวนะปุ่มนี้คือปุ่มอะไรโอเคปุ่มนี้ก็กดโอเค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 เดี๋ยวนะผมเข้ามาในกิจในเกมอะไรเนี่ยโอ้โหเอาเดี๋ยวติดมาแล้วตัวละครเราไปซักกันไปหลุดจอได้ด้วยโอ้ my god อะไรเดี๋ยวเฮ้ยเอ้าอุ้ยวาร์ปอะไรขึ้นน่ะเดี๋ยวงงโคตรงงไปไม่ได้เนี่ยโอเคกลับซ้ายได้กลับซ้ายได้ซ้ายได้โอเคโอเคอ๋อต้องชนอันนี้โอเคต้องชนไอตัวผนังข้างบนถึงจะทำให้ตัวละครเราอยู่กลางได้โอเคฮึบจะได้โดดได้ไม่ได้เหรอโอเคต้องห้ามโดดโอเคข้างบนแหละเครื่องเส้นไหวเหรอ what the fuck โอเคได้กับเข็มนะผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ้าวอะไรขึ้นวิ่ง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 รัวโอ้ my god ผมกำลังพยายามให้ตัวละครมันกลับมาโอเคอยู่ตรงกลางหน้าจอนะผมโอเคขึ้นบนได้โอเคใช่ไหมโอเคตุ๊กตาของคุณนั่นแหละตุ๊กตาที่ของเด็กคนนั้นเนี่ยใช่ไหมโอเคใจเย็นนะมันคืออะไรวะเนี่ยขึ้นบนได้เลยโอเคอะไรเมกาโม your boyfriend and student อะข้อมูลล็อกอยู่โอเคเมกาเคียวอ่ะโอเคมีข้อมูลตัวละครนะผมยูอันนี้ชื่อเคียวโอนิสวะโยโคไฮแอสเตอร์วิชั่นหาโอเคมิสุโยชิใครเนี่ยเฟคเนมชื่อปลอมนักสืบแปลกๆนะผมลากิอันนี้ผู้หญิงบ้างผู้ชายวะเนี่ยญาติเธอโอโตโกโนโกโอเคอ๋อคำข้างหลังเป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมเป็นเด็กอะโอโตโกโนโกเด็กชายเด็กชายโอเคTYR แฟนพี่ชายของเธอฮะจูนี่เบียวเดี๋ยวจูนี่เบียวมันคืออะไรเนี่ยผมไม่เติมตัวละครหลายตัวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมเจอแค่เมก้าคนเดียวเดี๋ยวเคียวนิดนึงนะผมเคียวนิดเดียวแล้วก็ในทำร้ายนี้ไม่เจอแน่นอนไม่เจอเคียวเพราะเราแยกมาก่อนแล้วมิซูโยชิลากิ TYR ก็ไม่เคยเจอซ้ำนะผมหอเดี๋ยวไปเรื่อยเดี๋ยวจะเห็นคือยายเนี่ยตรงนี้ทำอะไรเนี่ยตรงนี้ทำอะไรได้บ้างผมกิชมาในเกมนี้แล้วก็เจออะไรแปลกๆมากมายนะผมกำลังงงโอเคกำลังงงมากๆสุดๆยอดๆแห่งความงงจุก็มีเกิดขึ้นหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็เกิดขึ้นจนผมไม่เข้าใจสิ่งในเกมไปเรื่อยเลยอ๋อไปไหนวะเนี่ยตัวละครเราหายอยู่ข้างบนนี้ไงมุมกล้องมันทุเรศมากโดดเรื่อยๆโอเคถ้ากดโดดๆก็ไปขึ้นเรื่อยๆที่กันนะผมด้วยแบบไปออกนอกอากาศเรียบร้อยแล้วทำอะไรกันวันนี้โอเคผมไม่รู้ว่าผมต้องทำอะไรกันแน่ตอนนี้ผมไม่รู้เลย
สับสนมากโอเคตอนนี้ผมออกไม่ได้นะผมทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ผมเดินไปสุดจอทางซ้ายแล้วมันก็ค้างไม่รู้ลอยนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงผมจะลองรีแอปใหม่กันนะแล้วก็ลองเปิดใหม่ดูแต่ถ้าเกิดว่าเปิดใหม่แล้วมันเริ่มใหม่โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เดี๋ยวค่อยหาเขาล็อกนี่ทีนึงว่ามันต้องทำอะไรกันแน่ของผมไม่รู้เลยอ่ะมันเป็นเกมใหม่มันเพิ่งมา7วันแล้วไม่มีวอล์กทูทั้งสิ้นผมก็มั่วๆหาดูแล้วเจอตรงนี้แล้วก็นั่งงงว่าอะไรไอ้อย่างวะเนี่ยไอ้อย่างกันเนี่ยและทำอะไรได้ก็ไม่สามารถบอกได้นะเพราะว่ามันงงอ่ะงงมากครับผมว่าตกลงกระตูมาถูกทางผิดทางอะไรกันแน่นะผมตอนนี้แกลเลอรี่ยังปิดอยู่เหมือนเดิมก็คือมีหน้าตัวละครเมื่อกี้ผมด้วยแล้วก็เริ่มใหม่อ่ะผมถ้าเกิดว่ามันไม่เอนดิ้งมันจะไม่เซฟให้เหรอวะหรือไงวะเนี่ยไม่เข้าใจแล้วตอนนี้ผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่เริ่มวันแรกใหม่อ่ะเอาว่าเดี๋ยวถ้าใครมาลองเล่นดูแล้วเจออะไรน่าสนใจก็บอกผมได้กันผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรกันแน่ผมงงมากเลยมันน่าจะมีเนื้อเรื่องอีกเยอะที่ผมพลาดไปแน่ๆผมรู้ว่าตัวละครยังไม่เจอต้องหลายตัวด้วยกันอ่ะหรือเจอแบบแป๊บเดียวยังไม่แนะนำตัวละครอะไรเลยแล้วก็แล้วก็เหมือนบักๆหรือจะได้ไม่ได้นะยี่ผมใช่ไหมก็เนี่ยชุดก็ยังมีสามชุดที่ผมต้องอยากใส่แต่ไม่ใส่อะไรเงี้ยเอาว่าจบแค่นี้ก่อนแล้วกันส่วนนี้กับเกม Sweet Dream ใครโหลดมาเล่นแล้วก็เจอเซ็กเก็ตอะไรวิธีการบอกผมได้นะผมว่าทำไงต่อไปนะผมนะโอเควันนี้พอแค่นี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย